สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับผมเพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปดูเว็บไซต์ที่ชื่อว่า hithaksin.net เมื่อ2-3 วันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาให้กำลังใจผมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็ผมคงต้องขอขอบคุณในน้ำใจที่ท่านทั้งหลายเป็นห่วงเป็นใยและให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดวันนี้ผมก็พักผ่อนอยู่ที่ลอนดอนกับลูกเพราะว่าก็เหงานิดหน่อยครับเป็นธรรมดาเพราะจากคนที่เคยทำงานมามากๆแล้ววันนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เดินทางไปโน่นไปนี่แต่ผมก็พยายามหาความรู้ไปเรื่อยเมื่อกลับไปแล้วจะได้สอนหนังสือและประสบการณ์ไปสอนให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นว่าบ้านเมืองโลกนี้เขาไปทางไหนกันแล้วแต่ละประเทศเขามีอะไรดีๆมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วมีอะไรก็จะได้เล่าให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังก็คงจะไปสอนหนังสือเป็นหลักนะครับส่วนผมที่ยังเป็นห่วงตอนนี้พอเดินทางมาต่างประเทศก็เห็นพวกลูกหลานเราที่ได้รับทุนการศึกษามาเรียนหนังสือต่างประเทศจากโครงการหวยบนดินนั่นเนี่ยก็ตอนนี้บางคนก็เริ่มเดือดร้อนเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งพอมีกำลังจะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยตามสภาพก็มีมูลนิธิไทยคมนะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทางครอบครัวผมได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็บริจาคเงินเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเรื่องการศึกษาช่วยเรื่องของด้านความรู้ถ้าหากว่ามีใครเดือดร้อนก็เอาเป็นว่าใครเดือดร้อนจริงๆก็ขอเข้ามาที่มูลนิธิไทยคมแล้วผมจะขอให้คณะกรรมการเขาช่วยพิจารณาผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือไปก็เป็นห่วงครับไม่รู้จะช่วยกันยังไงเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากเห็นบ้านเมืองกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยกับการสร้างความมั่งคั่งเป็นของคู่กันถ้าประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยโอกาสที่สร้างความมั่งคั่งก็มีมากก็หวังว่ารัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ทางคมช.คงจะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วแล้วผมอยากเห็นความสมานฉันท์อยากให้เห็นทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเพราะปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลสำคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80 พรรษาถ้าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บอกว่ารักชาติบ้านเมืองรักพระเจ้าอยู่หัวก็หันหน้าเข้าหากันสร้างความสมานฉันท์อย่าทะเลาะเบาแว้งกันเรามารวมพลังกันเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเราแคบแข็งดีกว่าเพราะเราคงจะต้องต่อสู้ในเวทีทางเศรษฐกิจอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเห็นความสมานฉันท์โดยเร็วก็ให้กำลังใจรัฐบาลครับอยากให้รัฐบาลได้มีกำลังใจในการทำงานไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องระแวงอะไรผมเพราะผมเองวันนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งและอยากเห็นบ้านเมืองอยู่ในสภาพที่มีความสมานฉันท์และเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับพี่น้องที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นห่วงเป็นใหญ่ผมวันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกายสบายดีครับทางใจก็ต้องถือว่าคิดถึงครอบครัวคิดถึงแผ่นดินไทยคิดถึงพี่น้องประชาชนที่เคยให้กำลังใจผมมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณอีกครั้งขอให้เป็นกำลังใจทุกท่านครับเพราะว่าเรายังต้องต่อสู้ชีวิตกันไปต่อไปก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับแล้วร้ายหัวใจเธอคงสับสนมี
บางวันที่เธอต้องท้อและมีบางคืนที่เธอต้องทนเหนื่อยกับน้ำตาแม้หนทางไม่มีแม้คลื่นดอกไม้แม้ที่ไปยังไกลยังห่างจะคอยเธอใจทำสิ่งที่หวังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอเธออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แม้ต้องร้องไห้อาจมีล้มอาจมีแผลแต่เธออย่าถอดใจหากเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็สู้ไปหลายทางสวยงามเสมไปปลายทางสวยงาม